ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Love at First Guest บริการแม่สื่อแห่งศตวรรษที่21บริการที่จะพาคุณไปทดลองตกหลุมรักในโลกเสมือนจริงเปิดหัวใจเพื่อใช้บริการรักกันต้องรู้สิว่าฉันต้องการกินอะไรงานแต่งแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่งานของผัวเมียคู่นั้นหรอกเป็นงานของพ่อแม่ของพวกมึงอะไรเงี้ยตำหนิพวกนี้บ้าไร้สาระอะไรมึงลองรักดูดิคือจริงๆเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยคือพอคนเริ่มมีความคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์ใช่ไหมว่าคุณต้องการคู่เนี่ยที่สามารถทำกิจกรรมร่วมกับคุณได้พูดคุยกันได้เป็นเพื่อนคุณไปด้วยพร้อมๆกันไอ้ความคาดหวังแบบนี้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันหาไม่ค่อยได้แต่ไหนแต่ไรนะคะคุณคิดว่าเป็นเรื่องของฉันต้องใช้ความสัมพันธ์ฉันเลือกเองในที่สุดคุณไปพึ่งแม่สื่อรูปแบบต่างๆกันเยอะเพราะฉะนั้นไอ้เว็บไซต์หาคู่หรือบริการหาคู่เนี่ยมันคือแม่สื่อรูปแบบใหม่สำหรับดิฉันก่อนที่แอปพลิเคชันมันมีเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมในยุคที่มันเป็นแบบ MSN นะในยุคโพสต์จังเด็กดีอะไรอย่างนั้นแล้วเราก็จะไปหาคู่กันในนั้นกันซึ่งมันง่ายต่อการอำนวยความสะดวกของเรามากขึ้นตราบใดที่เราสามารถทำงานทำมาหากินผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยเพียงแต่ว่าในยุคแรกคนมันจะเขินอายและมันจะมีมายาคติว่าการนัดหาคู่ตามเว็บไซต์ตามแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยไม่ใช่รักแท้ซึ่งเราคิดว่าเป็นแพลตฟอร์มใหม่ในการหาคู่แล้วคุณจะไปหาคู่ไหนวะรอลอยกระทงสงกรานต์หรอแล้วคุณก็ไปงานลำวงอย่างนี้หรอเวลาที่คุณใช้พื้นที่ออนไลน์เนี่ยนำเสนอตัวตนคุณเองไม่ว่าจะในเรื่องไหนเนี่ยพวกเราไม่ค่อยนำเสนอตัวตนของคุณอย่างที่คุณเป็นเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีตัวตนออนไลน์ออฟไลน์ทีนี้แปลว่าเวลาที่คุณใช้บริการแบบนี้คุณไม่รู้ว่าคุณเห็นอะไรอยู่ตัวคุณเองคุณนำเสนอขายคุณยังไม่ค่อยบอกอย่างที่ตัวคุณเป็นใช่ไหมมันก็จะมีอะไรที่คุณไม่เห็นไม่รู้อะนะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความผิดหวังหรือจริงๆมันเป็นภัยอันตรายได้ในหลายเรื่องมันมีฟิลเตอร์เนาะในแอปอะเราจะชอบใครไม่ชอบใครแล้วก็จะกำหนดสเปคของเราไปใช่ไหมมันก็อยู่ใน Echo Chamber บางอย่างด้วยขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราเลือกปัดขวาใส่คนที่มีแบบโปรไฟล์อันนี้มากขึ้นเนี่ยแอปพลิเคชันเองก็อาจจะเลือกสร้างอัลกอริทึมที่คนแบบนี้แหละที่คุณจะชอบอะกำหนดสเปคของเราให้เงี้ยมันก็ทำให้เราอาจจะพลาดคนอื่นออกไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจำกัดและกำกับการเห็นโลกของคุณเนี่ยอยู่มากแล้วบางทีเราไม่ได้ตระหนักนะคะว่าเรากำลังถูกจำกัดสิ่งที่เราเห็นอยู่จริงปัญหามันใหญ่กว่าเรื่องหาคู่หรือการมีแฟนนะว่าแล้วโลกที่คุณเห็นเนี่ยคืออะไรยังไงคุณสามารถจะเห็นได้ไหมว่าโลกมันมีความหลากหลายหรือมันมีความซับซ้อนนะคะมันถูกตัดให้ง่ายอ่ะแล้วก็เป็นอย่างที่คุณอยากเห็นเท่านั้นตอนแรกเราบางคนอาจจะเชื่อเรื่องพรหมลิขิตอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเราไปอยู่ในแอปลิขิตเองที่แอปจะเป็นคนสร้างอัลกอริทึมว่าคนนี้แหละน่าจะคุยกับเธอหรือไม่คุยหรือคนไหนที่แอปจะเคลียร์ออกไปให้เราก่อน2475เนี่ยบรรดาผู้หญิงที่มีการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยก็เริ่มเคลื่อนไหวผ่านงานเขียนผ่านคอลัมน์ผ่านสิ่งพิมพ์ว่าด้วยโมโนกามี่ก็โจมตีชนชั้นเจ้าไปว่าพวกนี้มันแบบลูกมากลากดกมีเมียเยอะกดขี่สตรีด้วยนะครับทำให้เมื่อเปลี่ยนเป็นการปกครองแล้วเนี่ยปี2476จึงมีพระราชบัญญัติเรื่องของโมโนกามี่ขึ้นมาเพราะเป็นสัญลักษณ์ของความซีวิไลซ์ความเท่าเทียมทางเพศเช่นเดียวกับที่มีผู้หญิงมีสิทธิพลเมืองเท่ากับผู้ชายมันทำให้ภาพลักษณ์ของผัวเดียวเมียเดียวกับผัวเดียวหลายเมียในประเทศนี้มันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมคือในยุคปัจจุบันเรื่องโรแมนติกเลิฟเรื่องปัจเจกนิยมเนี่ยมันก็จะอิงกับคอมมิตเมนต์ที่แล้วก็คอนเซนต์ด้วยใช่ป่ะครับที่ต่อให้คุณจะเป็นโพลิกามี่แต่ถ้าเขามีคอมมิตเมนต์ร่วมกันในครอบครัวนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาที่เราจะไม่ไปเผื่อของเขาไงเวลาที่คุณพูดถึงวิถีชีวิตของคุณว่าฉันพอใจอย่างนี้เนี่ยคุณก็จะใช้ฐานเสรีภาพเช่นการมีความสัมพันธ์ที่เป็นโพลิกามี่มีคู่หลายคนพร้อมกันหรือความสัมพันธ์ที่เป็นโอเพ่นรีเลชั่นชิพคุณก็จะบอกเป็นเสรีภาพใช่ไหมฉันพอพึงพอใจเช่นนี้แต่คุณพอใจคนเดียวไม่ได้ไอ้คู่ทั้งหมดของคุณหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคุณต้องยินดีกับมันนะคะสมยอมอ่ะ
คอนเซนต์ด้วยใช่ไหมเอาเป็นว่าถ้าทุกฝ่ายคอนเซนต์นะคะเรื่องของเขาการแต่งงานเป็นการสร้างโซเชียลยูนิตการหน่วยทางสังคมที่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเสียทีเดียวเป็นเรื่องของสาธารณะมากๆก็จะสังเกตได้ว่างานแต่งแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่งานของผัวเมียคู่นั้นหรอกเป็นงานของพ่อแม่ของพวกมึงอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนแบบเอาใครมาพูดก็ไม่รู้งานแต่งเชยมากเลยมีนู่นมีนี่ใช่ไหมบางครั้งก็มันก็ดูน่าอึดอัดขณะเดียวกันเนี่ยการแต่งงานมันเป็นการสร้างความโปร่งใสทางสังคมบางประการหรือว่าให้คนรับรู้ว่าอีนี่มันแต่งงานมันเป็นคู่นึงแล้วนะช่วยกันตรวจสอบหน่อยญาติโกโหติกาเพื่อนฝูงที่มาดูว่าอ่ะคู่นี้แต่งงานแล้วคุณจะไม่ต้องไม่นอกใจกันคุณไปที่ไหนก็จะมีคนพบเห็นมีคนรู้ว่าคนนี้แต่งงานแล้วขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยการช่วยให้สังคมมาตรวจสอบอาจจะไม่ผ่านงานแต่งการแต่งงานอีกต่อไปอาจจะผ่านการปวดหัวใน Facebook ใน IG การประกาศคู่รักการประกาศในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเลยทำให้สังคมช่วยกันตรวจสอบได้ที่กฎหมายหรือกติกาของสังคมที่มันเข้ามากลุ่มมาล้อมอยู่เนี่ยมันเป็นความพยายามจะจัดการอย่างอื่นนะคะเช่นใครควรจะอยู่กับใครใครควรจะเจริญพันธุ์กับใครใครควรจะรับสืบทอดทรัพย์สินอะไรต่ออะไรยังไงมันเป็นการจัดระเบียบอื่นไม่ใช่จัดระเบียบความรักโดยตัวมันเองแล้วเรื่องความรักเรื่องของคนสองคนไม่ต้องมีใครมาเกี่ยวมาถึงอายุหนึ่งตายชักนะคะต้องการคือพอมันไม่ใช่รักแบบคลั่งรักแรกรักแล้วพอต้องจัดการกับหลายๆเรื่องในชีวิตคุณก็วิ่งไปหารัฐนะคะให้มาช่วยรับรองความสัมพันธ์ของฉันหน่อยมันมีการศึกษาในบางประเทศนะคะว่าตอนที่คุณอายุ20ปลาย30ต้นๆอาจจะไปถึงสักเกือบ40หรือต้น40เนี่ยคุณไม่แต่งงานรู้สึกว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องจำเป็นฉันอยู่ด้วยกันด้วยความรักรัฐไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวสังคมไม่ต้องมาสแลนอะไรเงี้ยปรากฏว่าพออายุสักจะ40นะจดทะเบียนสมรสว่ะถามว่าทำไมต้องจดอ่ะเพราะการจดทะเบียนสมรสการที่รัฐรับรองว่าคุณแต่งงานคุณเป็นคู่กันเนี่ยจริงๆมันมีผลประโยชน์เยอะนะคะทีนี้ของไทยเนี่ยไอ้ที่ออกมาพูดเรื่องการแต่งงานไม่สำคัญเลยมันจะเป็นคนรุ่นอายุหนึ่งอ่ะใช่ไหมพอคุณอายุเยอะขึ้นคุณเริ่ม มีลูกหรือความสัมพันธ์คุณเริ่มแบบนิ่งๆขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับไอ้คนพวกนี้คุณไม่รู้จริงๆเนี่ยสังคมไทยเนี่ยอยู่บนฐานความไม่รู้เยอะเรื่องความรักความสัมพันธ์ยังไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากฟังท่อนนี้เธออยากอินดิความรักไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองสักหน่อยเป็นดิถ้าเรานิยามว่าการเมืองเป็นการแย่งชิงกันนิยามว่าไอ้นี่คืออะไรอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยคุณแย่งชิงกันนิยามเป็นอย่างมากอ่ะคุณลองคิดดูเวลาที่คุณมีแฟนนะแฟนคุณบอกว่าคนรักกันไม่ต้องเจอกันทุกวันก็ได้คุณบอกไม่ได้ต้องเจอทุกวันนี่ฟาดกันขอโทษนะคะคุณกำลังแย่งกันนิยามตัวอย่างที่ฉันชอบยกก็คือเวลาที่คนถามแฟนตัวเองอยากกินอะไรอ่ะนะคะแล้วอีแฟนบอกว่าอะไรก็ได้แล้วคุณดันเชื่อว่าหมายความว่าอะไรก็ได้นรกบังเกิดเสมอใช่ไหมเพราะเวลาแฟนบอกว่าอะไรก็ได้แท้ที่จริงมันมีคิดอะไรอยู่บางอย่างอยู่ในหัวสมมุตินะมันอยากกินข้าวมันไก่แล้วคุณนั่นไปบอกงั้นเรากินก๋วยเตี๋ยวก็แล้วกันแฟนคุณจะโกรธเป็นวรรคเป็นเวรว่าทำไมรักกันต้องรู้สิว่าฉันต้องการกินอะไรนะเวลานี้นะคะมึงบ้านรกคู่แต่งงานก่อนปี49มักจะมีปัญหาครอบครัวภายหลังจากปี49ถ้าประหาร49เพราะว่าคนมันเริ่มชัดเจนเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองเริ่มคุยกันมากขึ้นอุดมการณ์ผัวเมียไม่เหมือนกันถ้าสมัยก่อนคนรู้สึกว่าการเมืองมันอยู่ไกลตัวแต่หลัง49หลัง57ทุกคนเริ่มตระหนักได้ว่าการเมืองมันใกล้ตัวแล้วอุดมการณ์มันก็สำคัญกับการเลือกคู่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี้ยทวิตรักเนี่ยจะเจอคำถามนะคะเป็นระยะว่าด้วยปัญหาการเห็นไม่ตรงกันในทางการเมืองแล้วก็กลายเป็นการฟาดฟันคือเห็นไม่ตรงกันแล้วไม่ยอมกันอย่างรุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยคือดิฉันก็มักจะพยายามบอกว่าถ้าเวลาคุณเป็นแฟนใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีแง่มุมที่ดีอยู่จำนวนหนึ่งแง่มุมไม่ดีอยู่จำนวนหนึ่งแต่คุณไม่ได้สัมพันธ์กับเขาเรื่องเดียวมันมีเรื่องอื่นๆถ้าคุณเห็นไม่ตรงกันแล้วถึงขนาดจะเลิกกันไม่สามารถอยู่กันได้เนี่ยแสดงว่าคุณมองเพ่งอยู่เรื่องเดียวเลยนะ
ทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วโปรดอธิบายความรักของคุณมันเป็นสภาวะหนึ่งของชีวิตที่มันอาจจะเคยเข้ามาแล้วก็เคยออกไปแล้วอาจจะเข้ามาใหม่เมื่อไหร่อีกก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยที่เราควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปดีลกับอีกบุคคลหนึ่งที่เราไม่ใช่เพียงแค่ดีลกับตัวเองตัวเราเองด้วยแต่มันต้องไปดีลกับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งมันก็ยากที่มันจะควบคุมจัดการแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปควบคุมเขาอยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าเราจะโตมาขนาดไหนอ่านหนังสือเยอะมาขนาดไหนหรือว่ามีประสบการณ์มากแค่ไหนสุดท้ายเราก็จะรับมือมันไม่ค่อยได้สักทีนึงเลยการที่คุณรู้สึกชื่นชมในบางอย่างของคนคนหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็อยู่กับอะไรอีกหลายๆอย่างที่ไม่งดงามที่คุณไม่ชื่นชมของคนคนนั้นได้นะคะอะไรก็ได้ทนได้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะไม่ค่อยนานกดยืนยันเพื่อสิ้นสุดการทดลองและก้าวออกไปตกหลุมรักกับคนที่คุณเลือกคือไม่ว่าคุณกำลังมองหาความรักมองหาคนมารักอยากจะมีความสัมพันธ์หรืออะไรยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ตรงไหนมองหาอะไรนะคะขอให้คุณเจอในสิ่งที่ทำให้คุณสบายใจมันก็เหมือนวันเด็กอะที่เหมือนแบบปล่อยให้เด็กไปเพ่นพ่านในที่สาธารณะได้เยอะจำนวนมากอะไรอย่างนี้ใช่ปะพูดแบบโมเมนต์ไม่มีแฟนก็คือว่ามันก็เป็นวันหนึ่งอะแหละอย่าให้มันมากนักละกัน